ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอกราบนมัสการหลวงปู่สังวานเขมโกหลวงพ่อสนองกัตตปุญโญและขอโอกาสแก่พระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนพร้อมทั้งครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระทุกรูปและขอเจริญสุขแก่บรรดาญาติโยมทุกท่านทุกคนต่อไปเป็นโอกาสฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมไปพร้อมกันนั่งในท่าของความสงบกายสงบใจตั้งสติน้อมจิตทำความรู้ที่ลมหายใจของตัวเองหายใจเข้าเราก็รู้หายใจออกเราก็รู้รู้ว่าลมหายใจเข้าออกของเราเป็นอย่างไรหายใจแรงหายใจค่อยหายใจหยาบหายใจละเอียดหายใจสั้นหายใจยาวหายใจเบาหายใจสบายเราทำความรู้อยู่กับลมหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทพิจารณาที่ลมหายใจของเราและใจของเราก็จะพบกับความสงบใจที่สงบนั่นแหละเป็นใจของผู้มีบุญวันนี้เราตั้งใจที่จะมาสร้างบุญกุศลเริ่มต้นด้วยการถวายทานสมาทานศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมแล้วก็น้อมนำจิตใจของเราให้สงบก็ถือว่าเมื่อเรามีโอกาสเราก็ได้มาบำเพ็ญบุญกุศลคำว่าบุญคำว่ากุศลนั้นทุกคนปรารถนาทุกคนต้องการบุญเป็นชื่อของความสุขความเจริญความร่มเย็นเป็นสุขทุกคนก็ปรารถนาความร่มเย็นความเป็นสุขนั่นต้องอาศัยบุญนี่เองบุญจากการให้ทานบุญจากการรักษาศีลบุญจากการสวดมนต์ภาวนาประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องพยายามสร้างพยายามทำให้เกิดขึ้นถ้าเราไม่ทำมันก็ไม่เกิดเราไม่สร้างมันก็ไม่มีนั้นเราต้องสร้างขยันหมั่นเพียรมีความเพียรมีความพยายามเพื่อได้มาซึ่งจริงที่ตัวเองต้องการคือคำว่าความสุขความเจริญนะสุขในทางโลกที่ทั่วโลกก็ทำกันก็สุขจากการหาเงินหาทองหาวัตถุแต่สุขเหล่านั้นไม่จีรังยั่งยืนเป็นสุขที่เจือด้วยทุกข์มากมายการแสวงหาก็ต้องมีความทุกข์ต้องดิ้นรนต้องอดทนแต่สุขในทางธรรมะนั้นเป็นสุขที่สงบร่มเย็นเราหาได้เท่าไรสะสมได้เท่าไรใจของเราก็ร่มเย็นมากเท่านั้นมีความพอทางโลกนี่หาแล้วไม่พอยิ่งหาก็ยิ่งต้องการมากขึ้นมีร้อยก็อยากจะได้ล้านมีล้านก็อยากจะได้มากขึ้นไปกว่านั้นแต่ในทางธรรมตรงกันข้ามยิ่งมีความสงบมากเท่าไรมีความร่มเย็นมากเท่าไรก็มีการสละออกมากเท่านั้นบางคนถึงออกจากบ้านจากเรือนก็เห็นแล้วว่าการอยู่บ้านอยู่เรือนก็เป็นการดึงรั้งให้ตัวเองนั้นหาความสุขที่แท้จริงไม่ได้ก็ต้องออกจากบ้านจากเรือนมาที่พระพุทธเจ้าพระองค์ออกจากพระราชวังครูบาอาจารย์ที่ท่านออกจากบ้านจากเรือนมาประพฤติปฏิบัติท่านต้องการความสุขอย่างแท้จริงสุขที่ไม่เจอด้วยทุกข์ถ้ายังครองเรือนอยู่ก็เป็นสุขที่เจือด้วยทุกข์ได้มาก็เป็นทุกข์ไม่ได้ก็เป็นทุกข์งั้นสิ่งเหล่านี้ถ้าเราพิจารณาให้เกิดสติเกิดปัญญาเราก็จะแสวงหาสิ่งที่ประเสริฐประเสริฐกว่าการอยู่บ้านอยู่เรือนบางคนมีโอกาสก็มาปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทางสะสมบุญบารมีของตัวเองในธรรมะออกบวช
5วัน3วัน7วันหรือมากกว่านั้นก็ถือว่าเป็นบารมีของตัวเองบารมีคือการสร้างที่เขาเรียกว่าบารมีแปลว่าการสร้างให้เกิดขึ้นให้มีขึ้นให้มากขึ้นนั้นทานบารมีก็คือการที่บริจาคทานทานก็มี3ระดับใหญ่ๆวัตถุทานอภัยทานธรรมทานอันนี้ถ้าเราเป็นชาวพุทธเราก็มาเรียนรู้ว่าการสละออกการบริจาคนั้นทำให้เรานี่มีความสุขผู้ให้เป็นผู้รวยกระจัดความโลภกระจัดความตระหนี่กระจัดความเสียดายนี่แหละเป็นสิ่งที่นำออกไปใจของเราก็เป็นสุขใจของเราก็ร่มเย็นทำยังไงจะได้มาไม่เหมือนกับคนที่จะให้นี้เบายิ่งให้ยิ่งเบาใจสบายให้แล้วสบายเป็นวันนี้ที่เราตั้งใจมาให้มาถวายทานมาบริจาคทานเนี่ยจิตของเราก็เบาก็สบายพอสบายใจก็เป็นบุญเป็นกุศลนึกถึงเมื่อไรใจก็มีความสุขในการให้คิดจะให้ก็เป็นสุขขณะให้ก็เป็นสุขให้แล้วก็เป็นสุขนี่ก็เรียกว่าบุญมันเกิดจากการให้เกิดจากการเสียสละเกิดจากการแบ่งปันนั้นตัดสังคมเราเป็นนั้นคนเราทุกวันเนี่ยสติปัญญามันไม่เกิดไม่ได้พัฒนาไม่ได้ฝึกฝนอบรมมาวัดก็บางคนให้ทานอย่างเดียวไม่รักษาศีลให้ทานเสร็จก็กลับบ้านขยันให้ทานแต่ไม่ขยันรักษาศีลนึกว่าศีลยังไม่สำคัญให้ทานนั้นสำคัญกว่าและบางคนให้ทานรักษาศีลแต่ไม่ขยันสวดมนต์ภาวนาก็ยังไม่เกิดปัญญายังไม่เกิดสติได้แต่เพียงพื้นฐานของการทำความดีแต่ยังไม่ถึงที่สุดยังดับทุกข์ไม่ได้เพราะสติปัญญาเนี่ยมันสามารถดับทุกข์ได้แก้ทุกข์แก้ปัญหาของตัวเองแก้ปัญหาของครอบครัวแก้ปัญหาของสังคมนั้นทุกวันนี้ที่แก้ไม่ได้เพราะเราไม่มีธรรมะไม่มีสติตัวรู้รู้ว่าเรากำลังทำอะไรเรากำลังคิดอะไรเรากำลังพูดอะไรรู้ดีรู้ชั่วรู้บุญรู้บาปนี่เขาเรียกว่ามีตัวรู้มีสติบางคนทำไปโดยไม่มีสติคิดก็ไม่มีสติพูดก็ไม่มีสติทำอะไรไปก็ขาดสติผลที่รับคือความเดือดร้อนความวุ่นวายว่าทำไปโดยการขาดสติขาดตัวรู้นั้นที่เรามาเจริญสตินี่ให้พูดลมเข้าโทลมออกพิจารณายืนเดินนั่งนอนกินดื่มขับถ่ายอ่านเรียนเขียนรู้เนี่ยต้องการให้เรามีสติฝึกสติให้เกิดขึ้นถ้าเรามีตัวรู้ควบคุมตัวเองได้เราก็สามารถประคับประคองความดีของตัวเองให้ตั้งมั่นศีลก็ตั้งมั่นสมาธิก็ตั้งมั่นแล้วถ้าเรามีสติศีลของเราก็ไม่ขาดรู้ว่าเรากำลังสมาทานศีลอะไรศีล5ศีล8ศีลอุโบสถศีล10ศีล227เราจะรู้เลยว่าเรากำลังรักษาศีลอะไรอยู่แล้วเราจะไม่ละเมิดศีลเหล่านั้นเพราะเรามีสติถ้าคนไม่มีสติเดี๋ยวก็ขาดศีล5เดี๋ยวก็ขาดเดี๋ยวก็ด่างพร้อยศีลอุโบสถศีล8เดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็ขาดเพราะไม่มีสติควบคุมตัวเองเมื่อไม่มีสติเดี๋ยวก็เผลอพยุงกัดหน่อยก็เผลอตบมดไตหน่อยก็เผลอบี้เพราะเราไม่มีสติไงขาดสติตัวรู้เมื่อเราขาดสติศีลของเราก็ขาดไปด้วยความดีของเราก็บกพร่องไปด้วยอันนี้แหละเราต้องมาฝึกให้มันสมบูรณ์ศีลสมบูรณ์ก็ได้การมีสติรู้อยู่ว่าเรากำลังทำอะไรเราอยู่ในเพศใดภาวะใดสถานะใดเป็นพ่อก็รู้เป็นแม่ก็รู้เป็นลูกก็รู้เป็นครูบาอาจารย์ก็รู้ว่าเราอยู่ในสถานะใดควรทำตัวอย่างไรนี่เขาเรียกว่าเป็นผู้มีสติเมื่อเรามีสติ
สมบูรณ์สมาธิที่เราฝึกให้ใจมันมั่นคงหนักแน่นไม่วุ่นวายไม่วอกแวกไม่แสสายไม่โยกโครงจิตเป็นหนึ่งเป็นเอกคตารมณ์เป็นเอกคตาจิตที่เราภาวนาเพียรทำอยู่เนี่ยพุทโธพุทโธให้ใจมันสงบเนี่ยพอใจมันสงบใจมันก็มีที่อยู่ที่อยู่ของใจคือสมาธิความว่างความเบาความสบายของจิตจิตไม่ฟุ้งซ่านจิตก็สบายไม่มีอดีตเข้ามารบกวนไม่มีอนาคตเข้ามาเกี่ยวข้องมีแต่ปัจจุบันหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้พูดลมเข้าก็รู้โทลมออกก็รู้เราทำปัจจุบันให้เกิดขึ้นทุกขณะจิตของเราก็เป็นหนึ่งเมื่อจิตของเราเป็นหนึ่งจิตของเราก็เบาสบายอยู่กับความว่างอยู่กับความสงบอยู่กับความตั้งมั่นเมื่อจิตของเรามีกำลังมากมีสมาธิมากก็สามารถที่จะพิจารณาด้วยปัญญาให้มันเกิดพิจารณาเห็นอนิจจังความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงของร่างกายความไม่เที่ยงของสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายในโลกเอาร่างกายของเราเป็นที่ตั้งพิจารณามันไม่มีอะไรเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนเมื่อมันไม่เที่ยงมันก็เกิดทุกข์เพราะเราควบคุมมันไม่ได้ก็กลายเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเราคุมไม่ได้ความปวดความเมื่อยความหนาวความร้อนความหิวความแก่ความชราความเจ็บความตายเราไม่สามารถควบคุมอะไรได้เลยเพราะมันเป็นอนัตตาไม่ใช่ของเราเรามาสำคัญว่าเป็นของเรากายนี้เป็นของเราอันนี้พอมันเกิดสมาธิปัญญาก็ไปพิจารณาก็เห็นความเป็นจริงเห็นอนิจจังความเป็นจริงว่าไม่เที่ยงกายก็ไม่เที่ยงนั่งก็ไม่เที่ยงเดินก็ไม่เที่ยงนอนก็ไม่เที่ยงกินก็ไม่เที่ยงไม่มีอะไรเที่ยงเลยมีแต่การแปรปรวนอยู่ทุกขณะเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหิวเดี๋ยวอิ่มเดี๋ยวปวดเดี๋ยวเมื่อยอย่างนี้ตลอดวันตลอดจากโลกนี้ไปเราไม่มีสิทธิ์ทำได้เลยมันเป็นไปตามสภาวะของมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่เขาเรียกว่าพัฒนาไปสู่ปัญญาความรู้แจ้งเห็นจริงนั้นการประพฤติปฏิบัติที่ครูบาอาจารย์พยายามชี้แนะแก่พวกเราต้องการให้เรามีสติมีปัญญาเข้าถึงหลักธรรมธรรมะก็คือธรรมชาติที่มีอยู่ธรรมชาติมีอยู่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นเรื่องของธรรมผุกร่อนค่อยๆแตกสลายไปทีละนิดทีละนิดผลสุดท้ายมันก็สลายไปไม่เหลืออะไรเลยชีวิตของเรายิ่งกว่านั้นอีกไม่ได้แข็งแกร่งอะไรเลยอยู่ในธาตุดินน้ำลมไฟข้าวน้ำที่เราทานเข้าไปเนี่ยมันมาจากดินน้ำลมไฟนะข้าวนี่มาจากดินจากน้ำเห็นไหมกว่าจะสุกก็ต้องใช้ไฟเข้ามาสู่ร่างกายของเราเนี่ยเป็นธาตุทั้งหมดดินน้ำลมไฟเราพิจารณาให้มันเกิดถึงการถึงเวลามันก็ผุพังไปตามการเวลาแตกสลายกลายเป็นธาตุดินน้ำลมไฟไปเหมือนเดิมนี่ก็เรียกว่าเป็นธรรมะคือธรรมชาติที่มีอยู่เป็นอยู่เราเข้าใจเรื่องธรรมชาติกับเข้าใจเรื่องของธรรมะนั่นเองเรามาเรียนรู้หลักของธรรมชาติที่เกิดอยู่ในตัวเราเนี่ยเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องของธรรมชาติถ้าเราเข้าใจแล้วเราก็ยินดีกับมันคำว่ายินดีเมื่อมันเกิดขึ้นเราก็ไม่สะดุ้งหวาดกลัวเราน้อมรับมันอ๋อเราคิดไว้แล้วเราพิจารณาจนเห็นแล้วว่ามันเป็นอย่างนี้มันเป็นธาตุต้องแตกต้องสลายต้องผุต้องพังต้องเน่าต้องเปื่อยไม่มีอะไรเลยร่างกายนี้ตั้งแต่เบื้องบนปลายผมจนถึงเบื้องล่างคือปลายเท้ามีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบเนี่ยเป็นของปฏิกูลของเน่าของเปื่อยถ้าเราไม่ล้างไม่ทำความสะอาดเนี่ยปล่อยไว้แค่ไม่กี่ชั่วโมงมันก็ส่งกลิ่นไม่สะอาดเสื้อผ้าที่เราสวมใส่เนี่ยเราซักอย่างดีซักอย่างสะอาดมีกลิ่นหอมแต่มาใส่ถูกต้องเข้ากับกายของเราไม่เกินชั่วโมง2 ชั่วโมงมันก็ส่งกลิ่นเหม็น
สื้อผ้าไม่ได้เหม็นมันเหม็นมาจากกายเนี่ยมันออกมาจากกายเราเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยเป็นเหงื่อเป็นใครออกมามาเปื้อนอยู่กับเสื้อผ้าที่มันสะอาดเนี่ยมันก็เลยส่งผลให้เสื้อผ้าไม่สะอาดส่งกลิ่นเหม็นไปด้วยมันมาจากร่างกายของเราเนี่ยที่มันมีเหงื่อมีใครไหลออกมาตามรูขุมขนตามทวารทั้ง9เนี่ยมีตาก็ขี้ตามีหูก็ขี้หูมีจมูกก็ขี้มูกขี้ปากขี้ฟันอุจจาระปัสสาวะไหลออกมาตลอดเวลาเนี่ยและพิจารณาเห็นความเป็นจริงของร่างกายว่าร่างกายเราที่อยู่ภายในร่างกายเราไม่มีอะไรมีของเน่าของเปื่อยของปฏิกูลเป็นที่อยู่ของมูดคูดน้ำดีน้ำเหลืองน้ำเสลดน้ำมูดน้ำคูดอยู่ข้างในหมดเลยไหลออกมาเราต้องคอยชำระล้างตลอดวันตลอดคืนเราไม่ได้พิจารณาเราก็ไม่เห็นสติปัญญาก็ไม่เกิดเราก็กลายเป็นคนหลงรูปหลงว่ารูปนี้มันสวยรูปนี้มันงามรูปนี้มันน่ารักน่าใคร่น่าสัมผัสเราก็กลายเป็นคนหลงถ้าเรามาสร้างตัวรู้พิจารณาให้ดีมันไม่มีอะไรน่าสัมผัสเป็นหลุมมูดหลุมคูดของเน่าของปฏิกูลไหลข้าวน้ำที่เราทานนี่ปรุงอย่างดีสะอาดสะอ้านเราเข้าปากเรานิดเดียวเนี่ยคายออกมาไม่มีใครเอาแม้แต่ตัวเองก็ไม่เอาไม่สะอาดทันทีเลยแต่ร่างกายเราเนี่ยเป็นของไม่สะอาดเราก็พิจารณาให้มันเกิดสติเกิดปัญญาเกิดความเข้าใจร่างกายของเรานี่มันเป็นที่อยู่ของมูดของโคตรของปฏิกูลทั้งหลายเราต้องคอยชำระล้างมันวันไม่รู้ว่ากี่ครั้งกี่หนงั้นเราต้องพิจารณาให้เกิดสติเกิดปัญญาเกิดความเข้าใจในหลักของธรรมชาติจะได้ไม่หลงรูปจะได้ไม่หลงเสียงหลงกลิ่นหลงรสหลงสัมผัสหลงปรุงแต่งรูปสวยรูปงามน่ารักน่าใคร่ไขว่คว้าเยื้อแย่งกันเอาเป็นเอาตายพระเจ้าพอพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วพระองค์บอกว่าตรัสว่าเราเว้นเสียห่างไกลจากลมมูดลมโคตรไม่อยากเข้าไปใกล้คนที่ไม่รู้ก็อยากเข้าใกล้อยากจะสัมผัสมูดโคตรของที่ตัวเองไม่รู้หลงยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสเนี่ยเราต้องพิจารณาบ้างไม่งั้นเราก็ไม่รู้อะไรเลยมาประพฤติปฏิบัติเนี่ยไม่ได้เกิดสติเกิดปัญญาร่างกายเรามีอาการ32ผลผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นวันบวชอุปัชฌาย์ก็ให้แล้วเกศาผมโลมาขนหน้าขาเล็บทันตาฟันตาโจหนังพิจารณาผมคนเล็บฟันหนังเป็นของปฏิกูลของเน่าของเปื่อยของไม่สะอาดต้องคอยสะคอยล้างคอยขัดคอยถูคอยตัดพิจารณาให้มันเกิดปัญญานั้นคนเราทุกวันนี้มันขาดหลักของการประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้องก็กลายเป็นคนหลงไม่รู้ระมัดพัฒนาตัวรู้ให้มันเกิดขึ้นสติปัญญามันจะได้พาตัวเองไปสู่ความพ้นทุกข์ได้ไม่งั้นเราก็หมกมุ่นอยู่ในกองทุกข์นี่เองร่างกายนี้เป็นที่อยู่ของทุกข์มีโรคนานาประการอยู่โรคหูโรคตาโรคฟันโรคแขนโรคขาโรคปอดโรคไตโรคตับโรคหัวใจโรคมีอะไรมันเป็นโรคหมดพอมันเสื่อมขึ้นมาก็เป็นโรคทันทีตราบใดที่มันยังไม่เสื่อมมันก็ยังไม่เกิดโรคแต่มันมีความเสื่อมเป็นธรรมดาใช้ไปอยู่ไปมันเกิดความเสื่อมตาก็เสื่อมเคยมองได้ไกลก็มองไม่เห็นต้องใส่แว่นหูเคยได้ยินเสียงไกลๆก็ไม่ได้ยินต้องพูดดังๆพูดใกล้ๆถึงจะได้ยินแขนขาเคยขยับได้ว่องไวก็เริ่มเสื่อมพอจะขยับต้องโอ้โหตั้งท่ากันนานกว่าจะขยับได้
พอมันมีความเสื่อมมีความแก่มีความชราหรือมีความเจ็บความป่วยเข้ามาร่างกายนี้ขยับเขยื้อนได้ลำบากมากเพราะมันมีความเสื่อมเราพิจารณาให้มันเห็นความเป็นจริงสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเราอย่าประมาทพระเจ้าสอนให้เราไม่ประมาทในวัยในชีวิตของตัวเองเร่งสร้างคุณงามความดีมันให้ทานมันรักษาศีลมันสวดมนต์มันภาวนานี่แหละของเราโยมอย่างอื่นไม่ใช่เราสะสมไว้มากมายบางคนมีเงินมีทองเก็บไว้ในธนาคารมีเพชรนิลจินดาเก็บไว้ฝากตู้เซฟไว้ในธนาคารตายแล้วเอาไปไม่ได้เลยเพราะมันไม่ใช่ของเราเป็นของโลกมันอยู่ในโลกนี้มันเอาไปโลกหน้าไม่ได้มันทิ้งไว้บนพื้นแผ่นดินนี้แก้แหวนเงินทองทรัพย์สมบัติแม้แต่ร่างกายต้องทิ้งไว้ในโลกนี้เอาไปโลกหน้าก็ไม่ได้สิ่งที่เอาไปได้มีสองอย่างคือบุญกับบาปคนที่ฉลาดเขาก็เลือกเอาบุญบุญให้ผลเป็นความสุขบาปให้ผลเป็นความทุกข์เขาก็ละบาปมันเป็นบุญแล้วก็ฝึกจิตให้ผ่องใสมันสวดมนต์มันภาวนาหาที่พึ่งให้แก่ตัวเองอะไรเป็นที่พึ่งของตัวเองบุญกุศลนี่เองพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกที่เราสมาทานศีลพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติตติแม่วรที่สองแม่วรที่สามข้าพเจ้าขอถือเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกถามว่าเคยระลึกถึงบ้างไหมเราก็สมาทานกันไปอย่างนั้นแหละกล่าวกันไปเป็นนกแก้วนกขุนทองแม้แต่มีความหมายแปลไว้ให้แล้วแต่เราก็ไม่เคยสนใจนะศีล5ข้อสีเลนะสุขติงยันติสรุปไว้ท้ายศีลผู้มีศีลเป็นผู้มีความสุขสีเลนะโภคสัมปทาผู้มีศีลเป็นผู้มีโภคทรัพย์สีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยคนจะไปสวรรค์ไปนิพพานไปสู่ความดับทุกข์ก็ด้วยอำนาจของศีลนี่เองศีลเป็นผู้นำไปถามว่าเราเห็นไหมเห็นคุณค่าของศีลไหมเราอยู่บ้านเรารักษาศีลได้กี่ข้อครบ5ข้อไหมถ้ามันยังไม่ครบแสดงว่าเรายังไม่เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มนุษย์ที่สมบูรณ์ต้องมีศีล5ข้อครบถ้วนไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่โกหกไม่ดื่มสุราเมรัยละเว้นอบายมุขนี่เป็นผู้ที่ว่าเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์พุทธเจ้าทรงยกย่องมนุษย์ที่สมบูรณ์ต้องมีศีล5ไม่มีศีล5ก็เป็นมนุษย์เพียงแต่กายรูปร่างเท่านั้นเองแต่จิตใจไม่ได้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เพราะมีการเบียดเบียนกันอยู่ตลอดเวลาข้อหนึ่งก็เบียดเบียนกันฆ่าสัตว์ทำร้ายสัตว์ทำให้สัตว์ลำบากศีลข้อที่1ปานาอาตินาห้ามลักทรัพย์หยิบฉวยของผู้อื่นเขาไม่อนุญาตเขาไม่ยินยอมหาอุบายต่างๆบางคนไปชอบไปโกงเขารู้ไม่ทันเราหาวิธีเอามาไปเบียดบังของเขามามาอยู่ในอาตินาทั้งหมดศีลข้อที่2ลักทรัพย์ไปชอบไปโกงไปคอร์รัปชันอะไรมาเนี่ยทั้งหมดไปเบียดบังของเขามากาเมประพฤติผิดสามีภรรยาของบุคคลอื่นบุตรธิดาที่พ่อแม่ก็ยังไม่ยินยอมพร้อมใจอนุญาตยกให้นุสาห้ามพูดปดพูดเท็จพูดคำหยาพูดส่อเสียดนินทาเขาให้ร้ายเขาพูดเพ้อเจ้อเรื่องไร้สาระตุราการดื่มของมึนเมาสิ่งเสพติดทุกชนิดเหล้าเบียร์ทั้งหมดทุกวันนี้มีเต็มพื้นที่เลยโยมมีทุกที่
ออกจากวัดไปนี่พ้นประตูวัดก็มีแล้วมีสิ่งเหล่านี้เพราะอะไรเพราะคนนิยมชมชอบชอบดื่มชอบเสพเป็นที่นิยมเป็นที่ต้องการขายดิบขายดีขึ้นภาษีเท่าไหร่ก็ขายหมดคนชอบเพราะอะไรเพราะมันถูกกิเลสมันไม่ได้ถูกศีลถูกธรรมตรงไหนเลยแต่มันถูกกิเลสกิเลสมันชอบพอกินไปแล้วดื่มไปแล้วเป็นไงทะเลาะกันเบียดเบียนกันทำร้ายกันจี้ปล้นกันลักเล็กขโมยน้อยบางคนเสพเข้าไปหลอนจิตหลอนทำร้ายพ่อทำร้ายแม่ทำร้ายครอบครัวทำร้ายตัวเองนี่ข่าวบ่อยมากแต่คนก็ยังนิยมชมชอบไปเสพไปดื่มไปแสวงหากันทั้งที่มันเป็นทุกข์เป็นโทษเป็นภัยเราไม่เห็นทุกข์เห็นโทษเห็นไปเพราะสติปัญญาเราไม่ได้พัฒนาอะไรเลยเราไม่เห็นความสำคัญของศีลตีเลนโสกติยังติยังไม่เกิดขึ้นชีวิตจึงหาความสุขไม่ได้ไม่แต่ความเดือดร้อนวุ่นวายทะเลาะกันเบียดเบียนกันเข่นฆ่ากันเอารัดเอาเปรียบกันอยู่ตลอดเป็นปัญหาสังคมที่แก้ไม่ได้ไม่มีใครแก้ได้เลยจะออกกฎหมายมากี่ฉบับรุนแรงจะขนาดไหนโทษประหารชีวิตก็ไม่สามารถแก้ได้ถ้าบุคคลนั้นไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่สามารถแก้อะไรได้เลยถ้าทุกคนมีศีลมีธรรมพวกนี้จะไม่เกิดขึ้นจี้ปล้นฆ่าฟันลักเล็กขโมยน้อยปิดลูกปิดเมียเสพยาบ้ายาอียาไอดื่มสุรากินเบียร์อะไรจะไม่มีเลยปัญหาสังคมจะไม่เกิดขึ้นเลยโยมปัญหาครอบครัวจะไม่เกิดขึ้นเลยไม่มีการทะเลาะเบาแวงไม่มีการเบียดเบียนไม่มีการพูดคำหยาบด่ากันทะเลาะกันนินทากันจะไม่มีเลยแต่เราไม่เห็นความสำคัญของศีลนั่นเองตีเลนสุขติงยติจึงไม่เกิดขึ้นในครอบครัวในสังคมในตัวเองนั้นทำยังไงมันจึงจะให้เกิดขึ้นได้พัฒนาได้มันต้องเริ่มที่ตัวเราตัวเราเนี่ยทำให้มีทานมีศีลมีภาวนาก่อนนะพอเรามีทานมีศีลมีภาวนาเราก็ทำเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างในครอบครัวในสังคมแล้วก็คนช่วยกันแข่งขันกันทำความดีเนี่ยโยมประเทศของเราเจริญหมดบ้านเมืองเราเจริญหมดไม่ใช่เจริญทางด้านวัตถุแต่เจริญทางด้านจิตใจไม่ต้องมีรั้วไม่ต้องมีกุญแจไม่มีโจรไม่มีขโมยงัดบ้านไม่ต้องติดกล้องวงจรปิดไม่มีการทำร้ายกันไม่มีการไม่มีโจรไม่มีขโมยไม่มีการจี้ปล้นไม่อยู่ที่ไหนก็มีความสุขทุกวันนี้ทำกล้องวงจรปิดมันยังไม่กลัวรู้ว่ามีกล้องวงจรปิดมันยังเข้าไปลักไปขโมยไปจี้ไปปล้นเพราะมันมีปัญหาเรื่องสิ่งเสพติดว่ามันติดเหล้าติดยาติดการพนันมันไม่มีเงินมันก็ไปจี้ไปปล้นไปงัดไปขโมยมันกลายเป็นปัญหาสังคมเนี่ยเพราะอะไรเพราะคนเราไม่ใส่ใจสนใจเรื่องศีลเรื่องธรรมเรียกว่าศีลธรรมไม่สำคัญปล่อยปละละเลยลูกหลานไม่เคยนำพาเข้าวัดวันหยุดก็พากันไปช้อปปิ้งพากันไปเดินห้างพากันไปเที่ยวไปเตร่ในบ้านในเรือนก็ไม่มีศีลมีธรรมสวดมนต์ภาวนาไม่มีเลยโยมน่าเสียดายจริงๆที่เรามีของดีธรรมะนี่เป็นของดีมากเราปฏิบัติได้เมื่อใดเราก็มีความสุขได้เมื่อนั้นคนเราที่ขาดความสุขเพราะมันขาดธรรมะขาดทานขาดศีลขาดภาวนาสติปัญญาไม่เกิดการให้อภัยกันการเกื้อกูลกันการสงเคราะห์กัน
ไม่เกิดขึ้นในสังคมในครอบครัวมันก็นำมาซึ่งความเบียดเบียนซึ่งกันและกันตลอดในบ้านก็เบียดเบียนกันสามีก็เบียดเบียนภรรยาเห็นไหมมีข่าวบ่อยไหมพอเขาปฏิเสธมีการทุบตีมีการทำร้ายกันผลสุดท้ายก็เอาถึงชีวิตภรรยาทนไม่ไหวบอกเลิกสามีก็ฆ่าเลยตามไปฆ่าเลยมีบ่อยมากออกข่าวบ่อยมากเห็นไหมเป็นปัญหาครอบครัวเป็นปัญหาสังคมเกิดจากการทะเลาะเบาะแว้งก่อนนำมาซึ่งการเบียดเบียนกันในที่สุดก็มีความอาฆาตมีความพยาบาทแล้วก็มีการเค้นฆ่ากันนั่นมาจากการไม่มีศีลไม่มีธรรมทั้งนั้นเลยไม่ได้ฝึกฝนอบรมไม่ได้พัฒนาตัวเองทางด้านจิตใจมันเจริญทางด้านวัตถุแต่จิตใจมันเสื่อมเมื่อเรามาวัดเรามาพัฒนาทางด้านจิตใจกันนำไปใช้ในชีวิตของเราในครอบครัวของเราใครไม่ทำไม่เป็นไรแต่เราทำเราทำเราก็ได้ของเราใครไม่ทำก็ไม่ได้เราจะไปบังคับให้คนทำเหมือนเราไม่ได้เพราะคนเราสติปัญญาแตกต่างกันเหมือนพระพุทธเจ้าพระองค์ก็เลือกเวลาพระองค์จะไปเทศนาที่ใดพระองค์ก็เลือกพระองค์มีญาณอย่างรู้พระพุทธเจ้าเนี่ยโลกวิทูรู้แจ้งโลกรู้อดีตรู้อนาคตรู้ปัจจุบันเวลาพระองค์จะไปโปรดสัตว์พระองค์ก็ดูก่อนว่าสัตว์ที่พระองค์จะไปโปรดนี่สามารถใช้บทไหนไปโปรดได้รู้อุปนิสัยสัตว์ก่อนว่าสัตว์นี้ชาติที่แล้วมาทำอะไรมาแล้วพระองค์ก็ไปพูดถูกจุดหมดมันก็ไปนั่งอยู่ในใจของบุคคลนั้นสามารถรู้ใจบุคคลนั้นได้หมดเลยว่าคิดอะไรทำอะไรทำให้บุคคลนั้นเกิดศรัทธาเกิดปัญญาขึ้นมาดังนั้นการโปรดของพุทธเจ้าไม่ใช่สุ่มเอาแต่เจาะจงอย่างองคุลิมานอย่างใครๆก็ตามที่พระพุทธเจ้าไปโปรดเนี่ยพระองค์เห็นได้ญาณขายญาณของพระองค์แล้วว่าบุคคลนี้สามารถโปรดได้พระองค์ก็เสด็จไปโปรดไปทุกวันไกลก็ไปบางครั้งพระองค์เสด็จไปเป็นโยธโยธโยมเดินทางไปเป็นโยธโยธไปโปรดสัตว์แล้วสัตว์ที่พระองค์จะไปโปรดนั้นสามารถโปรดได้แต่ทุกวันนี้ไม่ใช่อย่างนั้นสมเทศนานี่ก็สมเอาว่าใครจะมีสติมีปัญญารับได้ไหมคนมีสติมีปัญญาก็สร้างศรัทธาของตัวเองศรัทธาคือความเชื่อฟังและมีความเชื่อมีความเลื่อมใสก็ลงมือปฏิบัติแล้วก็เกิดผลนั่นแหละปัจจตังรู้ได้เฉพาะตนบอกใครไม่ได้ดังนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องลงมือปฏิบัติแล้วคนเราทุกวันนี้ก็คนที่จะศรัทธาจริงๆมีสติมีปัญญาจริงๆก็หาได้น้อยหาได้ยากเพราะกิเลสตัณหามันเยอะเขาเรียกว่ากิเลส15,000ตัณหา108ไม่ใช่แล้วเดี๋ยวนี้ทุกคนก็พยายามทำสิ่งต่างๆขึ้นมาเพื่อสนองต่อกิเลสตัณหาของคนของสัตว์สร้างวัตถุขึ้นมาเนี่ยมาจากกิเลสตัณหาทั้งนั้นความอยากได้อย่างนั้นอยากได้อย่างนี้เขาก็สร้างขึ้นมาสร้างตามความอยากของบุคคลไปดักกิเลสไว้กิเลสมันอยากอย่างเงี้ยก็ไปดักไว้คนก็ไปติดกับดักอยู่กับกิเลสตัณหาความอยากนั้นคนเราทุกวันที่จึงขาดสติขาดปัญญายับยั้งทำอะไรก็ทำไปด้วยกิเลสตัณหาความอยากทั้งนั้นอยากได้รูปก็ไปแย่งกันอยากได้เสียงก็ไปแย่งกันอยากได้กลิ่นก็ไปแย่งกันใครมีกำลังมากใครมีสติปัญญาในการแย่งได้มากก็เอามาเป็นของตัวเอง
นั้นสิ่งเหล่านี้เองที่พุทธองค์ทรงสอนว่าเราต้องใช้สติใช้ปัญญาของเราพิจารณาดับความอยากคนไหนดับความอยากได้คนนั้นก็เป็นสุขคนไหนดับความอยากไม่ได้คนนั้นก็เป็นทุกข์ความอยากทำให้เกิดทุกข์อยากได้รูปอยากได้เสียงอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากได้สัมผัสอยากได้บ้านอยากได้รถอยากได้อะไรก็แล้วแต่ถ้าเราดับมันไม่ได้ทุกข์มันเกิดทันทีต้องดิ้นรนต้องแสวงหาบางคนไม่มีสตุ้งสตางค์ก็ไปลักไปขโมยไปจี้ไปปล้นมาไปหาวิธีเอามาจนได้สร้างความเดือดร้อนทั้งตัวเองทั้งบุคคลอื่นเพราะอะไรเพราะเราตกอยู่ใต้ตัณหาความอยากความดิ้นรนนั้นธรรมะนี่มันหยุดความอยากเรามีสติมีปัญญาเห็นความอยากของตัวเองแล้วดับได้มันอยากเราไม่ทำตามมันอยากได้อยากเห็นอยากมีอยากเป็นเราก็กำหนดรู้มันไว้ว่านี่มันตัวอยากเราไม่ทำตามเราเห็นแล้วว่าเออเนี่ยตัวอยากนี่เป็นตัวทุกข์เราจะไปสร้างทุกข์ทำไมเราก็ดับความหาวิธีดับความอยากของตัวเองเราพิจารณาความเป็นจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตารูปเดียวอยู่ไปสักพักมันโทรมเกิดความชราเกิดความแก่เกิดความเสื่อมผลสุดท้ายก็ต้องแตกสลายกลายเป็นธาตุไปไม่เหลืออะไรเลยไม่เหลือซากซากก็ไม่เหลือพิจารณาเห็นความเป็นจริงนี้จิตก็ไม่เกิดความอยากไม่เกิดความต้องการในรูปนั้นในเสียงนั้นในกลิ่นนั้นในรสนั้นนี่เขาเรียกว่าควบคุมผัสสะตัวเองได้ใจก็สบายคนไหนควบคุมได้คนนั้นก็สบายอันเราต้องมาฝึกการควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายใจของตัวเองเรียกมาบ่มอินทรีย์อินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเรามาควบคุมให้มันอยู่ใต้อำนาจของสติของปัญญาไม่งั้นมันจะขยายความอยากต่อไปตาเห็นรูปก็อยากรูปไหนพอใจก็อยากได้แสวงหาได้มาก็เป็นทุกข์ไม่ได้ก็เป็นทุกข์เสียงไหนที่ตัวเองพอใจก็อยากได้ยินแสวงหาเมื่อไหร่จะได้ยินอีกไปหลงอยู่ในเสียงไปติดอยู่ในรูปไปหลงอยู่ในกลิ่นในรสในสัมผัสในการปรุงแต่งเราไม่ทุกข์กับมันทั้งนั้นเลยไอ้ตัวไม่รู้นี่แหละมันทำให้เราเกิดทุกข์แต่เรามีตัวรู้ทุกข์นั้นก็น้อยลงรู้มากขึ้นมากขึ้นทุกข์นั้นก็ค่อยๆหมดไปสิ้นไปตามลำดับรู้จักตารู้จักหูรู้จักจมูกรู้จักลิ้นรู้จักกายรู้จักใจของตัวเองเมื่อไรควบคุมมันได้อายตนะทั้งหกเนี่ยควบคุมให้มันเป็นหนึ่งได้เมื่อไรเราก็สบายเมื่อนั้นที่มันไม่สบายเพราะเราคุมมันไม่ได้ตาเห็นรูปมันก็หวั่นไหวพอใจไม่พอใจพอใจก็เป็นทุกข์ไม่พอใจก็เป็นทุกข์ถูกได้ยินเสียงพอใจก็เป็นทุกข์ไม่พอใจก็เป็นทุกข์แต่ถ้าเฉยได้มันไม่ทุกข์ไงเฉยได้คือทั้งพอใจและไม่พอใจมันไม่เกิดขึ้นมันมีแต่ความนิ่งใจมันนิ่งใจมันเฉยตาเห็นรูปก็เฉยรูปนั้นไม่เที่ยงรูปนั้นเป็นทุกข์รูปนั้นเป็นอนัตตามันวางเฉยเลยไม่ยินดีไม่ยินร้ายทุกข์ไม่เกิดถ้าเราทำได้อย่างนี้ทุกข์มันก็ดับไม่มีความอยากไม่มีความต้องการดับความอยากจะได้ดับความต้องการจะได้โดยการรู้เท่าทันสภาวะของความปรุงแต่งความอยากของตัวเองอันนี้แหละที่พุทธเจ้าบอกเราตกอยู่ใต้อำนาจของความอยากความไม่รู้เมื่อเป็นเช่นนี้เราก็สนองตอบต่อความอยากของตัวเองความอยากไม่มีที่สิ้นสุดที่พระพุทธทรงตรัสไว้ตัณหานี่เสมอด้วยแม่น้ำไม่มีแม่น้ำนี่มันยังเต็มได้ในฤดูแล้งหมายถึงว่ามันยังถมให้เต็มได้แม่น้ำเนี่ยฤดูแล้งฝนไม่ตกลงมาเนี่ยมันสามารถถมให้เต็มได้แม่น้ำเนี่ยถมให้มันตื้นถมให้มันเต็มได้แต่ตัณหาของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายถมเท่าไหร่ก็ไม่เต็ม
ไม่ว่าฤดูไหนไม่ว่าสภาวะไหนถมเข้าไปแล้วไม่มีทางเต็มยิ่งถมยิ่งมากยิ่งลึกนะต้องดับหาวิธีดับนะคนเราทุกวันนี้มันไม่รู้ความคิดตัวเองไม่รู้สภาวะจิตของตัวเองควบคุมไม่ได้ปล่อยไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาความอยากความต้องการความปรารถนาผลสุดท้ายก็นำมาซึ่งความทุกข์ความเดือดร้อนความวุ่นวายนั่นเรามาปฏิบัติธรรมะเนี่ยเรามารู้เรื่องของธรรมชาติความเป็นจริงของสภาวะรูปสภาวะเสียงสภาวะกลิ่นรสที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีอะไรเที่ยงตรงคงที่ไม่มีเราไม่มีเขาที่ค้นหาบุคคลเหตุปัจจโยในพิธามเจ็ดบทของเหตุปัจจโยปุคลาหรือค้นหาบุคคลแล้วไม่มีโดยปรมัตถ์แล้วไม่มีมีแต่ธาตุดินน้ำลมไฟคนก็ไม่มีคำว่าคนไม่มีมีแต่ธาตุดินน้ำลมไฟความจริงแล้วมันไม่มีคนอันนี้เป็นของสมมุติขึ้นมาปรุงแต่งสำเร็จรูปแล้วสมมุติขึ้นมาว่าเป็นคนแต่ค้นหาแล้วมันไม่มีมีแต่ความว่างเปล่าศูนย์อยู่ว่างเปล่าจากความหมายแห่งความเป็นตัวตนเราเขาอันนี้คนที่จะค้นหาเจอต้องมีสติมีปัญญาหลักธรรมที่พุทธศาสนาเนี่ยที่เรามานั่งค้นหาตัวเองเนี่ยคิดอะไรนึกอะไรนั่งก็รู้เดินก็รู้นอนก็รู้กินก็รู้คิดก็รู้ทำอะไรก็รู้รู้ตัวเองไม่ต้องไปรู้ที่ไหนเราเห็นตัวเองเรารู้ตัวเองเนี่ยเราจะสามารถควบคุมตัวเองได้หมดเราเคยคิดไม่ดีพอเราเห็นความคิดไม่ดีแล้วจะคิดทำไมคิดแล้วเป็นทุกข์รักก็เป็นทุกข์ชังก็เป็นทุกข์เกลียดก็เป็นทุกข์โกรธก็เป็นทุกข์ไม่พอใจก็เป็นทุกข์เนี่ยเราจะคิดทำไมให้มันทุกข์เห็นความทุกข์จากความคิดของตัวเองเราหยุดคิดสิมันก็ไม่ทุกข์อยู่กับความว่างอยู่กับความเฉยอยู่กับความสงบทุกข์ก็ดับเห็นความดับทุกข์แล้วนี่คือการปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงสอนที่ครูบาอาจารย์เน้นอยู่ตลอดเวลาเรามาวัดก็มาวัดจิตวัดใจตัวเองวัดกายวัดวาจาวัดใจตัวเองเรียกว่าเข้าวัดเข้ามาวัดเข้ามาและถึงวัดเราได้มาวัดกายวัดวาจาวัดใจของเรามันมีกิเลสมีตัณหามีอุปาทานมากน้อยแค่ไหนเรามาวัดดูอย่างวันนี้เรามาให้ทานเรามารักษาศีลเรามาสวดมนต์ภาวนาฟังเทศฟังธรรมเนี่ยมันเบาไหมความโลภมันเบาน้อยลงไปไหมความโกรธมันเจือจางลงไปไหมความไม่รู้ความหลงทั้งหลายเนี่ยมันค่อยๆหมดไปไหมเราสร้างตัวรู้แล้วเนี่ยเรามาวัดตรงนี้โยมเรียกว่าเข้าวัดแต่เราเข้ามาไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยมันเข้าไม่ถึงมันมาถึงแต่วัตถุเฉยมาถึงโบสถ์ถึงศาลาถึงวิหารวัตถุมันเป็นวัตถุอันนั้นเป็นวัดภายนอกไม่ใช่วัดภายในแต่จุดมุ่งหมายที่พุทธเจ้าทรงสอนคือวัดภายในวัดกายวาจาใจของเราเนี่ยที่มันมีกิเลสความโลภความโกรธความหลงที่มันเผาไหม้ใจของเราอยู่ตลอดเวลาทำยังไงจะดับมันได้ทำไงจะให้มันเบาบางไปจากใจของเราได้ในความโลภเนี่ยพอเกิดขึ้นเมื่อไรมันทุกข์ทันทีเผาไหม้ใจของเราให้เราร้อนความโกรธเกิดขึ้นเผาไหม้ใจของเราให้นั่งไม่เป็นสุขเดินไม่เป็นสุขนอนไม่เป็นสุขกินไม่เป็นสุขหาความสุขไม่ได้เลยเราต้องมาเห็นใจตัวเองสิเดินเห็นนั่งเห็นนอนเห็นกินเห็นโอปัญญโกน้อมเข้ามาดูตัวเองหลับตาเห็นตัวเองลืมตาเห็นตัวเองทำไมภาวนาต้องหลับตาเวลาให้พุทโธทำไมต้องหลับตาถ้าลืมตาแล้วพอมันเห็นอะไรแล้วจิตมันอดปรุงแต่งไม่ได้ตาเห็นรูปมันวันไหวมันอดปรุงแต่งคิดนึกไม่ได้รูปสวยรูปไม่สวยมันปรุงแต่งมันคิดทันทีพอสัมผัสกระทบปั๊บมันคุมไม่อยู่ก็ต้องฝึกหลับตาก่อนไม่ให้เห็นรูปดูรูปตัวเองก่อนนึกเอารูปตัวเองเป็นหลัก
พอชำนาญแล้วสงบแล้วค่อยๆลืมตามาดูว่าลืมตามันสงบไหมหลับตามันสงบแล้วลืมตาก็ต้องสงบไม่สงบหลับต่อไปแล้วค่อยๆลืมมาให้มันเกิดความสงบหลับตาสงบลืมตาสงบยืนสงบเดินสงบนั่งสงบกินสงบนอนสงบทำการงานสงบต้องฝึกไปทุกขั้นตอนโยมทุกอริยบทไม่ฝึกตอนนั่งหลับตาอย่างเดียวไม่ใช่หลับตานี่เป็นพื้นฐานที่ทำได้ง่ายฝึกทำให้มันสงบไปก่อนต่อไปก็หัดลืมตาให้สงบหัดยืนให้สงบหัดเดินให้สงบหัดกินให้สงบหัดนอนให้สงบอริยบทใดก็ทำให้มันสงบทุกอริยบทนั่นก็เรียกว่าทำจนชำนาญการปฏิบัติต้องปฏิบัติถึงขั้นนั้นโยมไม่ใช่มานั่งอย่างเดียวบางคนโอ้ต้องนั่งสมาธิอย่างเดียวถึงจะสงบไม่ใช่ทุกอริยบทที่เราเคลื่อนไหวต้องทำให้สงบให้หมดให้ใจมันสงบคืออยู่กับปัจจุบันนั่นเองเอาใจมาไว้กับปัจจุบันนั่งก็อยู่การนั่งมานั่งฟังธรรมอยู่เนี้ยเราถามว่าใจเราอยู่กับการฟังไหมคือนั่งอยู่ไหมใจมันอยู่กับกายไหมเนี่ยถ้ามันไม่อยู่แสดงว่าใจของเราเนี่ยมันหาความสงบไม่ได้แล้วฟังแล้วไม่ได้อะไรไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้สาระจิตไม่ได้จดจ่ออยู่การฟังกายมันนั่งอยู่นี่แต่ใจมันไปที่อื่นไม่ได้อยู่กับกายมันท่องเที่ยวไปแสดงว่าเจ้าไม่ได้ฝึกจิตฝึกใจให้กับอยู่กับตัวเองมันไม่เกิดประโยชน์นั่งก็ให้อยู่การนั่งเดินก็อยู่การเดินกินก็ให้อยู่การกินยืนก็ให้อยู่การยืนทำอะไรก็ให้อยู่กับสิ่งนั้นแต่หยิบจะจับอะไรก็ให้อยู่กับสิ่งนั้นให้ใจมันอยู่กับสิ่งนั้นด้วยที่กายมันเคลื่อนไหวเอาปัจจุบันเป็นหลักเอากายปัจจุบันนะเป็นหลักนั่งก็อยู่การนั่งเหมือนฟังธรรมอยู่กันนั้นนี่ใจมันอยู่กับกายให้มันนั่งอยู่กับกายเนี่ยใจมันอยู่ไหมถ้าไม่อยู่แสดงว่าเรายังไม่สามารถควบคุมใจตัวเองได้ใจยังท่องเที่ยวไปที่อื่นยังวกแวกวุ่นวายแต่สายโยกโครงไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์ก็พยายามให้พุทโธให้อยู่กับลมหายใจเพื่อจะดึงรั้งจิตดวงนี้ให้มาอยู่กับกายไม่ออกนอกกายวิธีฝึกนั่นเองคิดอะไรก็พุทโธนึกอะไรก็พุทโธให้มันย้อนกลับมาดูตัวเองเห็นตัวเองถ้าเราฝึกได้บ่อยๆจิตของเราก็จะอยู่กับตัวอยู่กับเนื้อกับตัวที่หลวงพ่อขอมวัดไผ่โรงวัวท่านว่าไว้หญิงไม่ต้องร้องไห้เพราะชายถ้าเอาใจไว้กับตัวเองผู้ชายก็ไม่ต้องร้องไห้เพราะผู้หญิงถ้าเอาใจไว้กับตัวเองคนไหนเอาใจไว้กับตัวเองไม่ต้องร้องไห้กับคนอื่นการร้องไห้จะไม่เกิดขึ้นไอ้ที่ร้องไห้เพราะเอาใจไปไว้กับสิ่งอื่นกับลูกกับล้านกับบ้านกับเรือนกับวัตถุกับสิ่งของกับหน้าที่การงานเราเอาใจไปฝากไว้ที่อื่นหมดเลยไม่เคยเอาใจฝากไว้กับตัวเองน่าเสียดายใจของเราเรายังควบคุมมันไม่ได้ยังปล่อยให้ไปอยู่กับคนอื่นเลยแล้วเราจะควบคุมอะไรได้เราลองคิดดูทบทวนดูดึงรั้งใจมาอยู่กับตัวเองนั่งก็อยู่การนั่งเดินก็อยู่การเดินกินก็อยู่การกินแล้วเราจะพบกับความสุขที่แท้จริงของชีวิตคนไหนเอาใจไว้กับตัวเองคนนั้นจะมีความสุขมากแล้วคนไหนเอาใจไปไว้กับสิ่งอื่นคนนั้นจะทุกข์มากงั้นลองไปฝึกให้ใจมันอยู่กับตัวเองนอนก็มันอยู่การนอนไหมทำไมนอนมันต้องฝันนะเพราะใจไม่อยู่กับตัวมันปรุงแต่งไปหาคนนู้นไปหาคนนี้ไปเห็นคนนั้นกายมันอยู่ที่ใจไปอีกที่หนึ่งมันไม่เคยอยู่เลยไม่อยู่กายเลยนอนมันยังไม่อยู่เลยนั่งมันยังไม่อยู่เลยเพราะเราไม่ได้ฝึก
ั้นฝึกใจตัวเองให้มันอยู่กับเนื้อกับตัวไม่มีพุทโธไม่มีพุทโธไม่มีพุทโธอยู่ในใจเลยใจนี่ไม่มีที่เกาะที่เกี่ยวเลยท่องเที่ยวไปตลอดเวลาไปหาคนนั้นไปเห็นคนนี้ไปที่นั่นไปที่นี่ฝันไปตลอดนั่งนี่ก็ยังเพ้อฝันไปที่บ้านไปหาลูกหาหลานหาบ้านหาเรือนหาที่ทำงานไปทั่วหมดไปทำไมไปให้มันเป็นทุกข์ไอ้ที่ไปนี่ทุกข์ทั้งนั้นไอ้คนไหนที่ไม่ไปเนี่ยนั่นแหละมีความสุขนั่งแล้วมีความสุขเพลินเลยโอ้โหพุทโธพุทโธอยู่กับตัวเองไอ้คนไหนไม่พุทโธเนี่ยรู้สึกโอ้โหมันเที่ยวไปตลอดมันหาความสุขไม่ได้เลยมีแต่ความทุกข์เร่าร้อนกายบวชใจไม่ได้บวชกายปฏิบัติใจไม่ได้ปฏิบัติพูดง่ายๆว่ากายกับใจนี่ไม่เคยสัมพันธ์กันเลยไม่เคยอยู่ด้วยกันเลยนั่นเราทำไงให้ใจดวงนี้มันหยุดอยู่กับกายของตัวเองให้มันอยู่ในกายของเราอาการ32เนี่ยถ้ามันจะเที่ยวในอาการ32ผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นตั้งแต่เบื้องบนปลายผมจนถึงเบื้องล่างเกือบปลายเท้าให้มันต้องเที่ยวอยู่ในกายนครเห็นปอดเห็นตับเห็นไตเห็นไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลดน้ำมูดน้ำคูดน้ำลายพิจารณาอยู่ภายในกายเนี่ยโยมให้มันท่องเที่ยวในกายเนี่ยอย่าท่องเที่ยวที่อื่นถ้าทำได้อย่างนี้โยมสติปัญญามันจะเพิ่มพูนจะกลายเป็นคนฉลาดรู้จักตัวเองมากขึ้นเห็นตัวเองมากขึ้นแยกตัวเองออกเห็นความเป็นจริงที่มันปรากฏชัดเจนถ้าเที่ยวอย่างนี้มีความสุขเที่ยวอย่างนี้พ้นทุกข์แต่ถ้าเที่ยวไปข้างนอกในทุกข์มากยิ่งเที่ยวยิ่งทุกข์มากดังวันนี้เราก็มาทำอะไรมาทำความดีมาสร้างบุญสร้างกุศลทานศีลภาวนาเอาไปประพฤติปฏิบัติวัดเป็นสถานที่อบรมให้เกิดเป็นบุญเป็นกุศลเราก็เอาบุญกุศลนี้ไปต่อยอดถ้าเรากลับไปบ้านก็ไปทำที่บ้านเอาศีลไปรักษาภาวนาไปปฏิบัติไม่ได้เกิดผลเกิดประโยชน์ไม่ได้เกิดกับใครเกิดกับตัวเองที่ทำนี้ไม่ทำให้ใครทำให้ตัวเองมีความสุขพ้นจากความทุกข์สภาวะที่มันมีทุกข์อยู่เนี่ยนั่งก็ทุกข์เดินก็ทุกข์นอนก็ทุกข์กินก็ทุกข์หนาวก็ทุกข์ร้อนก็ทุกข์อยู่เนี่ยเรามีความทุกข์ตลอดเวลาแต่เรามองไม่เห็นทุกข์นี่เองนะเราต้องผ่อนคลายความทุกข์ด้วยอริยบท4เนี่ยยืนเดินนั่งนอนเนี่ยเพื่อผ่อนคลายบรรเทาทุกข์มันนั่งมันปวดก็ไปยืนมันเมื่อยก็ไปนั่งมันปวดก็ไปนอนก็สลับสับเปลี่ยนเนี่ยเดี๋ยวเดินเดี๋ยวยืนเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวนอนวนเวียนอยู่เนี่ยเพราะอะไรเพราะแบ่งเบาความทุกข์ที่มันมีอยู่มันนั่งนานไม่ได้มันยืนนานไม่ได้มันนอนนานไม่ได้มันหิวนานอิ่มนานหนาวนานร้อนนานมันทำอะไรนานไม่ได้ทุกข์มันเกิดมันต้องผ่อนคลายใช่ไหมนั่งชั่วโมงหนึ่งโอ้มันปวดมากเราต้องไปยืนสลับสับเปลี่ยนไปยืนสักชั่วโมงก็ปวดอีกแล้วเมื่อยอีกแล้วก็ต้องเปลี่ยนอิริยาบถไปอีกยืนเดินนั่งนอนกินดื่มขับถ่ายเนี่ยเพื่อบรรเทาทุกข์ทุกข์มันวนเวียนอย่างเงี้ยนั่งมาอะไรก็ทุกข์มานั้นเดินมาอะไรก็เมื่อยมานั้นนอนท่าสบายแล้วก็นอนไม่ได้นานต้องลุกขึ้นมาอีกแล้วนอนอยู่อย่างนั้นไม่ได้ค่อยนอนอยู่เฉยก็ไม่เอาทุกข์หิวก็ไม่ได้อิ่มก็ไม่ได้ทุกข์หมดเห็นไหมร่างกายเรามีแต่ความทุกข์เดี๋ยวเข้าห้องน้ำออกจากห้องน้ำมาหิวอีกแล้วร่างกายมันมีอยู่แค่นี้โยมเราพิจารณาให้มันเกิดสติเกิดปัญญาเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยของมันแล้วเกิดความเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายในร่างกายก็เบื่อหน่ายในทุกข์นี่เองเราจะได้ออกจากทุกข์ไงหาวิธีออกจากทุกข์กันไม่งั้นเราก็จมปลักอยู่กับความทุกข์นี่เองนั่งทุกข์ก็ไม่เห็นเดินทุกข์ก็ไม่เห็นนอนทุกข์ก็ไม่เห็นโอ้นึกว่าสบาย
เดี๋ยวปวดท้องเดี๋ยวเข้าห้องน้ำเดี๋ยวหิวเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนมันมีตลอดทุกทั้งนั้นเลยโยมอยู่กับความทุกข์ตัวที่เราไม่รู้เลยเรียนคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงสำเร็จผลหวังความสุขก็ได้ความสุขหวังความพ้นทุกข์ก็ขอให้ทุกคนมีสติมีปัญญาเข้าถึงซึ่งความพ้นทุกข์โดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาดูความเมตตาจากหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมครูบาอาจารย์วัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะต่อไปขอเชิญทุกท่านกล่าวคำถวายสังฆทานทายธรรมนะคะขอเชิญทุกท่านตั้งนโม3จบขึ้นพร้อมกันค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหนตุทุติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหนตุตาติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหนตุสาธุค่ะเชิญค่ะขอเรียนเชิญท่านที่จะถวายสังฆทานทายธรรมองค์แสดงธรรมนะคะเรียนเชิญค่ะขอสำหรับในวันพรุ่งนี้นะคะวันอาทิตย์ที่17กุมภาพันธ์คณะทีมจิตอาสาทางโรงเรียนพัทรเวศนะคะการแพทย์แผนไทยนั้นจะนำทีมกลุ่มจิตอาสามาให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพนะคะมีการตรวจท่าเจ้าเรือนการวินิจฉัยโรคแล้วก็รวมไปถึงการให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพนะคะที่บริเวณชั้นล่างเรือนไทยในวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์ที่17กุมภาพันธ์ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 15:00 นนะคะช่วงเช้า 9:00 นเช้าถึง 3:00 นนะคะท่านใดมีความประสงค์จะมาตรวจเช็คสุขภาพแบบแพทย์ทางเลือกนะคะโดยทีมจิตอาสาแพทย์แผนไทยก็เรียนเชิญได้นะคะเพิ่งได้รับข้อมูลจากท่านผอ.โรงพยาบาลนะคะคุณหมอวัชรีมาให้ข้อมูลเมื่อวานนี้นะคะก็เลยกราบขออภัยด้วยนะคะก็กราบเรียนให้ทุกท่านได้มาใช้บริการนะคะในพร้อมกันนี้ก็จะมีการให้ทุกท่านได้มีส่วนลงชื่อนะคะสนับสนุนพ.ร.บ.แพทย์แผนไทยเกี่ยวกับยาสมุนไพรในโอกาสนี้ด้วยค่ะในวันนี้ก็มีบุญสำคัญนะคะทางศูนย์ปฏิบัติธรรมวังน้ำเขียวอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นสาขาวัดสังฆทานนั้นก็กำลังสร้างถาวรวัตถุนะคะในเรื่องของการสร้างกุฤติพระที่พักสามเณรพระฤดูร้อนแล้วก็รวมถึงแผงโซลาร์เซลล์นะคะแท้งน้ำและก็เครื่องอำนวยความสะดวกนะคะซึ่งคณะสามเณรในปีนี้เปิดรับสมัครสามเณรในวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์วันเสาร์ที่23มีนาคมนะคะแล้วก็วันอาทิตย์ที่24มีนาคมท่านผู้ปกครองท่านใดจะนำบุตรหลานมาสมัครนะคะเข้าร่วมในโครงการสามเณรพระฤดูร้อนประจำปี2562กับทางวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีก็เรียนเชิญได้ค่ะสาธุอนุโมทามิค่ะต่อไปทุกท่านเตรียมตัวกวดน้ำรับพรค่ะอนิจจวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมิโน
มีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาจิตวานิโรจจันติเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปเตสังวูปัสสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขตั้งใจรับพรยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนติสาครังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครในบริบูรณ์ใดฉันใดเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศไหนแล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ปุถิละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิทิตังปฏิตังตุมหังขออิทธผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วกิปปเมวัสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังคัปปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรโสยทาเหมือนประจันในวันเพ็ญมณีโจติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีอายุโทปรโทธิโรผู้มีปัญญาให้อายุให้กำลังวันนโทปฏิภาณโทให้วันนะให้ปฏิภาณสุขัสสะทาตาเมธาวีผู้มีปัญญาให้ความสุขสุขังโซอาทิคาจติยอมได้ประสบสุขอายุงทัตวาพลังวันนางสุขันจะปฏิภาณโทบุคคลผู้ให้อายุพละวันนาสุขและปฏิภาณทีฆายุยัสวาโหติยัตถายาทูปปัจจติติไปเกิดในที่ใดๆย่อมเป็นผู้มีอายุยืนมียศในที่นั้นๆดังนี้ภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัตตาโสทิภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุต่อไปขอเชิญทุกท่านแผ่เมตตาพร้อมกันค่ะสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานีฆาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญทุกท่านคุกเข่าเตรียมตัวกราบพระค่ะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
ข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวาคาโตภาควาตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภาควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบครุอุปชายาจาริยคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปชาอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบค่ะทุกท่านพนมมือไว้ก่อนนะคะค่ะต่อไปขอเชิญทุกท่านกราบพระพร้อมกันอีก3ครั้งพร้อมแล้วกราบThank you.